โต๊ะจีน50โต๊ะคนไม่ต่ำกว่า100ที่เห็นเป็นเงาดำๆมายืนล้อมเป็นตัวอยู่ยืนล้อมโต๊ะจีนไว้อย่างนี้หรอก็จนถึงวลีสุดท้ายครับที่นักร้องชายกล่าวว่าร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนได้เลยทั้งหมดพี่แจ็ควิ่งกลูมาที่โต๊ะจีนพี่สาวเอ็นวิ่งหน้าตาตื่นมาเลยมาตกเวทีแล้วก็อยู่บนเวทีอ่ะมันไม่ได้ยินอยู่แล้วมันเสียงมันดังเขาบอกว่าหนีหนีข้างบนเวทีอ่ะก็ยังงงมันหนีอะไรวะจนพี่สาวเอ็นปุ๊บปีนขึ้นมาครับแล้วก็มากอกผมว่าผีผีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าทุกค่ำคืนของวันศุกร์4ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมๆกันที่ YouTube ไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็คืนนี้สถานีผีดุของเรานั้นมีความยินดีที่จะแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้ทราบว่าเราเดินทางเข้าสู่ปีที่3เป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้อายุครบ2ขวบแล้วฮะเผลอแป๊บเดียวจริงๆแล้วก็อยากจะถามคุณผู้ชมนะครับว่าเบื่อหน้าพวกเราแล้วหรือยังแต่เรายังไม่เบื่อคุณผู้ชมครับเพราะว่าจากนี้ไปอีก1ปีเราจะพบกันแบบนี้เรายังคงมีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญมาฝากคุณผู้ชมกันเหมือนเดิมครับแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญอย่าเก็บเรื่องราวของคุณไว้คนเดียวส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการที่ ghoststation.thairat@gmail.com ทางทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับและเดือนนี้เป็นการประเดิมเดือนมีนาคมสัปดาห์แรกของเดือนที่3ปี2565กับนักเล่าที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญให้กับทุกท่านนั้นได้รับฟังกันส่วนจะเป็นใครคืนนี้ไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั่งอยู่ข้างๆผมเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นหนึ่งในนักเล่าที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญใน The Ghost Radio เรื่องห้องติดฟิล์มคงจะเป็นใครไปไม่ได้ครับยินดีต้อนรับคุณนุครับสวัสดีครับคุณนุครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับรอเราเอาการนะขอบคุณครับผมเราเพิ่งเคยเจอหน้ากันเป็นครั้งแรกใช่ครับปกติเนี่ยคุยกันผ่านทางเสียงอย่างเดียวเลยครับผมนะฮะแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากที่มาเยี่ยมเยือนรายการมาว่ากันถึงประสบการณ์วันนี้ฮะที่เอามาฝากชาวสถานีผีดุของเราครับตั้งชื่อเรื่องมาว่าผีจ้างเพลงครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใครเป็นประสบการณ์โดยตรงของผมแล้วก็สมาชิกของวงดนตรีทั้งหมด8ชีวิตและมีพี่สาวเอ็นอีก1คนรวมกันเป็น9ชีวิตเป็นยังไงเรื่องนี้คุณนุเรื่องนี้ต้องย้อนไปประมาณ10ปีที่ผ่านมานะครับเรื่องเกิดเหตุที่จังหวัดนครสวรรค์ครับครับก็คือตอนนั้นน่ะผมเรียนจบมาใหม่ๆแล้วมีโอกาสได้มาทำงานเป็นงานประจำออฟฟิศที่จังหวัดนครสวรรค์หลังจากเลิกงานผมมีอีกหนึ่งความสามารถคือเล่นดนตรีแล้วผมมีโอกาสได้เข้าไปร่วมกับดนตรีของวงเนี้ยที่อยู่นครสวรรค์ได้ไม่นานระยะเวลาสักพักหนึ่งเนี่ยครับหน้าที่หลักๆของผมที่ผมเข้าไปเล่นคือหนึ่งเล่นกีตาร์และอย่างที่สองก็คือผมจะมีหน้าที่ครีเอทหน้าเวทีว่าสมมติว่าถ้าไปเล่นงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยเขาอยากได้งานลักษณะไหนผมจะเป็นคนครีเอททั้งหมดเลยวางสคริปต์เพลงสองหน้าที่หลักๆจนมีอยู่วันหนึ่งมีสายเข้ามาผมก็รับสายปุ๊บเป็นสายจากหัวหน้าวงเขาก็โทรมาบอกว่าอีก7วันเนี่ยที่จะถึงเนี่ยผมรับงานไว้อยู่งานหนึ่งครับซึ่งผมก็คุยกับปลายสายคุยบอกว่าลักษณะงานเป็นทีมยังไงเขาพูดบอกมาง่ายๆเลยว่างานนี้ไม่มีทีมก็คือคุณอยากเล่นอะไรคุณเล่นได้เลยฟรีสไตล์ไปเลยฟรีสไตล์เลย มีข้อจำกัดเพียงแค่ว่าเล่น2ชั่วโมง2ทุ่มจนถึง4ทุ่มครึ่ง
2ทุ่มถึง4ทุ่มก็ปกตินี่ใช่ครับถ้าเป็นเวลาปกติครับของร้านอาหารปกติแต่ถ้าเป็นต่างอำเภอรอบนอกจะไม่ปกติเขาจะเล่นยาวจนถึงเที่ยงคืนความผิดปกติอยู่ตรงนี้ครับหลังจากนั้นจนถึงเวลาที่กำหนดปุ๊บเราก็ขับรถไปที่จุดนัดพบก็คือค บ้านหัวหน้าวงปุ๊บลักษณะที่แตกต่างคืองานปกติที่พวกผมรับสมมติว่าเรทราคาอยู่ที่ 30,000 บาท30,000 บาทเนี่ยพวกผมจะต้องเสียเงินจำนวนนึงเพื่อไปหาเวทีหาเครื่องเสียงมาคือต้องไปหาเช่าเวทีเอาเองอย่างนี้เหรอใช่ครับคือเงินจำนวนนั้นก็จะหายไปส่วนหนึ่งและที่เหลือเราก็ต้องมาแบ่งกันแต่เคสนี้แปลกเคสนี้ของนั้นวงกับบอกว่าไม่ต้องเคสเนี้ยเจ้าของงานหาเวทีหาเครื่องเสียงมาให้เฮ้ยก็คือ30,000บาทคุ้มนี่คุณเอาไปเลย8คนแต่มันแปลกกว่านี้อีกครับพี่แจ็ค 30,000 บาทนี่แค่ 50% แรกอีก 50% นึงเดี๋ยวเขาจะมาให้ที่หน้างานเท่ากับว่างานนี้พวกผมเล่น2ชั่วโมงครึ่งได้ 60,000 บาทคูณ2เลยนะใช่ครับปกติค่าตัวเท่านี้ครับแต่ถ้ารับงานนี้เขาเบิ้ลให้อีกเท่านึงเอาไปเลยครับซึ่งแน่นอนพวกผมเซียดกำหนดรับจนถึงวันที่เราจะต้องเดินทางไปทำงานละก็ขับรถมาเจอกันที่จุดนัดพบก็คือบ้านหัวหน้าวงเพื่อเปลี่ยนเอารถตู้ไปครับจากตัวเมืองนครสวรรค์เดินทางไปถึงที่เราจะทำงานเนี่ยประมาณ30ถึง40นาทีครับก็ไม่ไกลมากจากตัวเมืองเริ่มขับออกไปถึงเป็นถนนหมู่บ้านเริ่มออกไปไม่ค่อยมีไฟละจนหัวหน้าวงขับรถปุ๊บไปจอดศาลาริมทางเพื่อสอบถามเส้นทางว่ามาถึงตรงนี้บ้านงานหรือว่าที่จัดงานอยู่ตรงไหนก็คุยกันเรียบร้อยมาสังเกตตรงนี้ตรงนี้ขับไปเรื่อยๆเขาก็บอกว่าบ้านแถวต่างอำเภออ่ะเวลาเขามีงานแต่งงานอะไรเงี้ยเขาจะมีป้ายอ่ะใช่ใช่ใช่งานแต่งคนนั้นงานแต่งคนนี้เขาก็บอกว่าขับไปถึงตรงเนี้ยสังเกตดีๆจะมีป้ายก็ขับไปแป๊บหนึ่งโอเคเจอจริงๆป้ายแรกเห็นแค่แป๊บๆป้ายสองเริ่มอ่านจับใจความได้ป้ายสามเริ่มเห็นละมันไม่ได้เขียนว่าเป็นงานแต่งงานอะไรเขียนแค่ว่างานแสดงดนตรีวงนี้ครับเป็นงานแสดงดนตรีแล้วก็วงเราใช่เฮ้ยเฮ้ยครับเออผมโอ้ยผมเรามาถูกที่แล้วจอดจงขนาดนี้ขับไประยะหนึ่งพี่แจ็คจากทางหมู่บ้านเริ่มเป็นทางลูกลังแล้วเฮ้ยจนมาจอดอยู่แยกหนึ่งมีป้ายบอกว่าฮะเลี้ยวเข้ามาตรงนี้ซึ่งถ้ามองดีๆทางนั้นอ่ะมันเป็นทางไปไร่อ้อยอ่ะพี่แจ็คครับครับก็คือมันเปลี่ยวใช่ไม่มีไฟข้างสองข้างทางคือเป็นไร่อ้อยหมดที่อาจจะถูกตัดบ้างไม่ถูกตัดบ้างครับนะก็โทรไปคอนเฟิร์มอีกทีนึงใช่ไหมชัวร์ไหมชัวร์ก็ชัวร์จริงๆครับขับรถเข้าไปไม่ถึง5นาทีเจอเวทีละเวทีปุ๊บมีไฟสว่างละครับสิ่งที่แปลกที่ผมไม่รู้ว่าผมเอะใจเองหรือเปล่านะคือปกติงานเลี้ยงงานต่างๆมันต้องมีไฟที่เป็นสีไฟสีสีสันหน่อยอ่ะใช่ครับงานนี้ไม่มีครับจ๊ะมีแต่ไฟเฉพาะเวทีหมายถึงว่าไอ้บริเวณรอบๆเนี่ยไม่มีไฟเลยเหรอพี่แจ็คจินตนาการงานวัดมันจะต้องอย่างนั้นใช่แต่นี่มันไม่ใช่สว่างแค่เฉพาะเวทีเฉพาะเวทีที่เดียวขับรถเข้าไปปุ๊บประมาณทุ่มครึ่งจำได้ดีเพราะว่าต้องเล่นสองทุ่มรีบไปจอดปุ๊บจอดรถอยู่หลังเวทีเหลือเวลาซาวเช็คของตัวเองไม่ถึงครึ่งชั่วโมงได้ก็ต้องรีบแบกอุปกรณ์ของแต่ละคนขึ้นไปสิ่งที่สังเกตได้คือพวกผมมาจอดรถเขาจะให้จอดอยู่หลังเวทีครับแล้วก่อนจะขึ้นเวทีปุ๊บจะมีเป็นโต๊ะจีนครับสำหรับให้นักดนตรีซึ่งไม่แปลกอยู่ละครับขึ้นไปข้างบนเวทีเอาอุปกรณ์เสร็จสิ่งที่ผิดปกติคืองานเลี้ยงปกติต้องมีเสียงเพลงเรื่นเริงแต่งานนี้ไม่มีครับพี่แจ็คอันนี้คือไม่มีเสียงดนตรีใดๆทั้งสิ้นมีเฉพาะเสียงเครื่องปั่นไฟสำรองไฟที่จ่ายไฟมาหน้าเวทีเนื้อน่ะอย่างนั้นนะครับแล้วไม่มีการเปิดเพลงไม่มีคนมาดูหรือยังไงเจ้าภาพยังไม่เจอเลยแล้วทีมงานเวทีอ่ะเจอไม่เจอเฮ้ยเหมือนว่าเขาเซตให้หมดแล้วครับอันนี้ยังไม่แปลกใจเท่าไหร่คิดว่าเดี๋ยวเขาอาจจะตามมาครับขึ้นไปพี่แจ็คนึกถึงว่าซาวเช็คเสร็จข้างบนเวทีข้างหน้ามีโต๊ะจีน50โต๊ะมีโต๊ะจีนวางอยู่โต๊ะจีนวางอยู่แต่ไม่มีไฟเปิดนะไม่มีแล้วก็ระยะห่างจากโต๊ะจีนมาถึงหน้าฟรอนต์น่ะ
คงคิดว่าน่าจะมีเวทีเป็นร้านกว้างๆให้วัยรุ่นหรือว่าชาวบ้านแถวนั้นเต้นรำกันห่างประมาณ10ถึง25เมตรมันก็ไม่แปลกครับครับแต่สิ่งผิดปกติคือไม่มีคนยังไม่มีคนมาเลยไม่มีแขกเข้ามาสักคนยังไม่มีแขกมามันจะต้องแบบเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยแขกก็ต้องมานั่งกินแบบของกินเล่นแล้วนะใช่ครับเจ้าหน้าที่ดูแลเวทีต้องมีแล้วนะใช่ครับมันต้องมีก่อนที่งานจะมาขนาดนี้ขนาดก่อนที่ดนตรีจะเล่นด้วยซ้ำครับซาวด์เช็คเสร็จปุ๊บเหลือเวลาอีก5นาทีทุกคนก็ใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็ไปทำอะไรให้เรียบร้อยส่วนผมกับหัวหน้าวงเล่นคีย์บอร์ดอยู่ใกล้กันจังหวะนั้นก็เจ้าภาพโทรมาพอดีบอกว่าคุณเงินอีก 50% ผมเตรียมไว้ให้แล้วนะคุณเดินไปตรงมิกเซอร์นะข้างๆมิกเซอร์คือซาวด์เอนจิเนียร์ที่คุมเสียงครับแล้วคุณส่องใกล้ๆลงไปมันจะมีซอกอยู่ผมเอาซองอ่ะเอาไว้ตรงนั้นเดี๋ยวนะเจ้าภาพครับโทรมาคุณครับผมยังค้างคุณอยู่อีก 50% นะค่าตัวคุณนะครับเดี๋ยวคุณเดินไปตรงมิกเซอร์ใช่คุณส่องเข้าไปซอกๆตรงนั้นน่ะมันมีซองอยู่ผมเอาเงินยัดไว้ตรงนั้นใช่เฮ้ยเงิน 30,000 พี่แจ็คครับเฮ้ยก็หยิบขึ้นมามีจริงเออครับมีจริงหลังจากนั้นเสียงเจ้าภาพไม่ทันให้ผมได้ตอบโต้ฝากงานด้วยนะแล้วกดสายว่าว้าเอาฝากยังไงอ่ะไม่รู้สิ่งที่พวกผมรู้คือมีหน้าที่จะถึงเวลาผมต้องเล่นให้จบโชว์นั่นคือหน้าที่ของผม2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งก็ใกล้ถึงเวลางานแล้วพี่แจ็คผมสังเกตได้อย่างนึงคือโต๊ะจีน50โต๊ะปกติถ้าเราจะไปโต๊ะจีนอ่ะเราต้องไปนั่งก่อนแล้วเขาถึงจะมาเสิร์ฟใช่แต่นี้อาหารทุกโต๊ะถูกวางไว้เรียบร้อยแล้วคือเรามองเห็นว่าโต๊ะจีนมีอาหารวางอยู่แล้วใช่ครับแต่ไม่มีคนแต่ยังไม่มีคนไม่มีไฟใช่ครับมีแค่ไฟสเตจหน้าเวทีไม่เห็นข้างหน้าสลัวสลัวบนเวทีมีป้ายอะไรเขียนไหมไม่มีครับเวทีโล่งๆเฮ้ยไม่มีใดๆทั้งสิ้นครับหลังจากที่งานเริ่มประมาณ10ถึง20นาทีมีคนมาแล้วพี่ยักษ์ใจชื้นละอ๋อระหว่างที่เรากำลังเริ่มกำลังเล่นไปเรื่อยๆ เล่นไปเรื่อยๆเข้าใจว่าอาจจะเป็นชาวบ้านเพิ่งกลับไปถึงบ้านไปไร่ไปนามาเสร็จแล้วเพิ่งกลับมาหรือเปล่าตอนที่เห็นคนมาเราสังเกตตลอดไหมคือเขาเดินเข้ามาหรือใช่ครับมาแบบมาจากเงามืดมากกว่าเพราะมันมีวิวถึงมันมาจากทั่วทุกสารทิศเริ่มมานะแต่สิ่งที่ผมเห็นคือก็มันเห็นไม่ใช่หรอกครับจากเห็นเด็กบ้างผู้ใหญ่บ้างใส่ชุดธรรมดานี่แหละแต่ความผิดปกติคือเขาไม่ได้สนใจมาที่ดนตรีเลยพี่แจ็คนึกว่าโต๊ะจีน50โต๊ะคนไม่ต่ำกว่า100ที่เห็นเป็นเงาดำๆมายืนล้อมเป็นตัวอยู่แต่ไม่จองโต๊ะยืนล้อมโต๊ะจีนไว้อย่างนี้หรอยืนล้อมโต๊ะจีนไว้ไม่ได้มานั่งด้วยนะครับยืนเฉยๆเลยยืนเสร็จไม่สนใจดนตรีหันหน้าจ้องหน้าไปที่โต๊ะก็เล่นเริ่มเซ็งละเล่นอยู่บนเวทีเหมือนเอาแขกไม่อยู่ไม่สนใจเซ็งนะใช่ครับเราเล่นดนตรีแทบตายแขกไม่ได้สนใจเราเลยใช่ครับก็ถึงเวลาประมาณ20นาทีเล่นได้ก็มันจะมีช่วงพักเบรกที่นักร้องเริ่มกล่าวเข้างานละก็คุยเซลไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นทุกคนนิ่งเฉยก็จนถึงวลีสุดท้ายครับที่นักร้องชายกล่าวว่าขอเชิญทุกท่านดื่มด่ำกับงานเลี้ยงในวันนี้แล้วก็ชมดนตรีและร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนได้เลยสิ้นเสียงคำว่าโต๊ะจีนได้เลยดนตรีเริ่มกองขึ้นมาละหนึ่งสองสามทั้งหมดพี่แจ็ควิ่งกรูมาที่โต๊ะจีนเหรอครับจากที่ยืนอยู่วิ่งกรูเข้ามาวิ่งกรูเข้ามานึกถึงว่าอ่ะคนที่อยู่ใกล้อ่ะก็วิ่งไปกินโต๊ะใกล้คนที่อยู่ไกลก็วิ่งสอดเข้ามาวิ่งสอดเข้ามาครับครับแล้วกินแบบมุมมามากนักดนตรีอย่างเราเล่นกันอยู่ 6-7 คนบนเวทีได้แต่มองอึ้งครับพี่แจ็คเฮ้ยเห็นปุ๊บทุกคนมองหน้ากันมันคืออะไรชาวบ้านที่นี่อุ้ยเขาไม่สนใจกันขนาดนั้นเลยหรอไม่ดูหิวขนาดนั้นครับเล่นจำได้เล่นไปประมาณครึ่งโชว์แล้วพี่แจ็คครับก็ยังกินอยู่ยังกินยังมีมาเรื่อยๆกินๆจนครึ่งโชว์เสร็จปุ๊บพี่สาวเอ็น
วิ่งหน้าตาตื่นมาเลยมาตบเวทีเวทีจะสูงประมาณระดับอกพี่แจ็ควิ่งมาตบเวทีแบบตบโครม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 เลยผมซึ่งอยู่ใกล้มันจะมีเป็นฟอนต์เป็นฟอนต์ผมอยู่ขวาสุดกับมือคีย์บอร์ดครับตบตบหันมาแล้วก็อยู่บนเวทีมันไม่ได้ยินอยู่แล้วมันเสียงมันดังเขาบอกว่าหนีหนีไอ้เราก็หนีอะไรหนีอะไรลุกดูดิหนีหนีซึ่งหนีใช่ไหมไอ้ข้างบนเวทีก็ยังงงมันหนีอะไรวะใช่จนพี่สาวเอ็นปุ๊บปีนขึ้นมาครับปีนขึ้นมาบนเวทีแล้วก็แบบมันเหนื่อยมาหอบอยู่ตรงผมอะแล้วก็มากอกผมว่าผีผีไม่ได้บอกว่าหนีผ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 มก็ผีอะไรผีอะไรจนเหมือนเขาตั้งสติไม่ได้แล้วเขายืนขึ้นมาข้างหน้าผมมีกีตาร์แล้วก็มีไมค์หนึ่งตัวเขาตะโกนเหมือนคนเสียสติบอกว่าผีหลอกแล้วคำว่าผีหลอกเขาตะโกนดังจนเสียงมันเข้าไมค์จะครับแล้วมันออก PA ข้างนอกออกลำโพงใช่ผีหลอกวุบเสียงดนตรีเหมือนจะแผ่วมันจะเสียจังหวะไปทีนึงเล่นกันไปเรื่อยๆก่อนพูดเสร็จทุกคนที่นั่งยืนกินโต๊ะจีนหยุดถือคนไหนถือได้ถือแล้วหันหน้าขึ้นมามองทางเวทีหันมาแล้ววิ่งกลูมาใส่ทางพวกผมประมาณ20กว่าเมตรอะวิ่งกลูจังหวะนั้นเข้าใจแล้วคำว่าหนีหนีคือผีผีคืออะไรฮะคนที่สติดีที่สุดคือหัวหน้าวงครับบอกทุกคนคีย์บอร์ดนะใช่หนีเสร็จคว้ากุญแจรถได้ไม่เอาอะไรแล้วครับวิ่งลงหลังเวทีทุกคนขึ้นมาบนรถได้ขับไปที่คิดว่าปลอดภัยคิดว่ามีแสงไฟปกติโทษนะเครื่องดนตรีทิ้งทิ้งทิ้งก่อนไม่เอาหรอกครับทุกคนเอาตัวเองรอดก่อนขับมาจนถึงที่คิดว่าปลอดภัยโทรหาเจ้าของงานจำได้เลยว่าโทรหาประมาณ20สายไม่รับจนสายสุดท้ายผมไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจหรือแบตหมดเขาตัดสายแล้วก็ไม่สามารถติดต่อเบอร์นี้ได้ใช่ทิ้งอย่างนั้นเลยทิ้งพวกผม9ชีวิตยืนอยู่กลางถนนกันทำไงก็ไม่รู้ทำไงกันไปตั้งหลักกันก่อนขอไปตั้งหลักขับรถกลับมาตั้งหลักซึ่งดูเวลากลับมาถึงที่ทำงานที่บ้านหัวหน้าวงมันแค่5ทุ่มเองพี่แจ็คแล้วกับพวกผมเล่นกันแค่ครึ่งโชว์ยังไม่จบโชว์โทรยังไงก็ไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงพี่แจ็คทุกคนให้เป็นเสียงเดียวกันว่าไม่กลับบ้านขออยู่ที่นี่จนสว่างและจนสว่างรุ่งเช้ามาแล้วครับพี่แจ็คก็ขับรถบอกว่าขอไปดูหน่อยว่ามันเป็นอะไรมันเกิดอะไรกลับไปที่เดิมเหรอกลับไปที่เดิมต้องกลับครับเครื่องดนตรีทุกอย่างอยู่ที่นั่นหมดกลับไปถึงที่เกิดเหตุประมาณ7โมงนิดๆครับสิ่งแรกที่ผมไปดูคือผมไปเดินดูเครื่องดนตรีก่อนโอเคปกติยังอยู่ปกติปกติพวกผมทิ้งไว้ยังไงอยู่อย่างนั้นครับไปเช็คเครื่องปั่นไฟดับสนิทไปเช็คดูไม่มีการปิดเช็คดูน้ำมันหมดก็แสดงว่าน่าจะปั่นมาทั้งคืนปั่นจนน้ำมันหมดอ่ะใช่ครับเฮ้ยแล้วผมเดินไปหน้าเวทีอาหารที่อยู่บนโต๊ะวางอยู่สภาพเดิมก็คือถ้วยจานต่างๆวางอยู่โลเคชั่นเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีร่องรอยการกินไหมมีมันจะไม่มีพี่แจ็คแต่มันจะต่างกับของนักดนตรีครับของนักดนตรีที่ไปดูอ่ะมันจะเหมือนแค่อาหารค้างคืนใช่ไหมแจ็คอาหารค้างคืนปกติแต่50โต๊ะที่ไปดูมามันไม่ต่างกับของที่ถูกทิ้งไว้กลางอากาศประมาณ7วันถึง10วันมันบูดแห้งอย่างนั้นเลยเหรอมันแห้งความชื้นมันหายไปหมดเลยผมก็มันเกิดอะไรขึ้นโทรหาเจ้าของงานก็ยังไม่รับครับอีกพักนึงอีก10นาทีมีรถ4ล้อเล็กขับเข้ามาเทียบครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บขับเข้ามามีชายชะกัน10คนกับเจ๊ก็เพิ่งรู้ว่าเนี่ยคือรถโตจีนคำแรกที่ผมเขาทักผมมาเป็นไงบ้างกับพวกเองอะเมื่อคืนเล่นสนุกกันไหมครับผมก็ไม่รู้บ้าเจ๊ก็เดินไปเจ๊มันคืออะไรมันคือยังไงเขาก็เอ้าพวกเองไม่รู้เหรอเนี่ยเขาเลี้ยงผีกันเองไม่เห็นเหรอโตจีนอะ
มีที่ไหนอะคนปกติที่เขามากินกันแล้วก็จะต้องมาวางไว้อย่างนี้พวกข้าวางของอะไว้เสร็จตั้งแต่บ่ายสามแล้วกลับไปแล้วเซตของเสร็จจนถึงบ่ายสามแล้วก็กลับกลับเลยเครื่องดนตรีมาไม่ถึงกลางวันอะครับเซตเซตเสร็จแล้วกลับแล้วก็ห้าโมงเย็นจ้างคนมาสตาร์ทมาสตาร์ทเครื่องเพื่อจ่ายไฟครับพักหนึ่งแค่นั้นนะครับพี่แจ็คไม่ถึง5นาทีดีมีละรถกระบะคันหนึ่งขับเข้ามาเจ้าของงานมาแล้วที่เทเราอะนะ ใช่ครับหัวหน้าวงผมปรีไปแบบสวดกันยับพักหนึ่งเขาก็ขอโทษขอโพยขอโทษขอโพยหลังจากสองฝ่ายอารมณ์ดีกันละคุยกันเรียบร้อยเขาก็บอกให้ฟังว่าตอนแรกอะไม่ใช่วงพวกคุณหรอกโทรไปหาหลายวงมาไม่มีวงไหนรับพอแจ้งเหตุผลไปเขาก็บอกว่าโทรมาหาผมวงผมอะพ่อมีคนรู้จักก็เลยคิดว่าไม่ถามอะไรมากก็ไม่ถามกันมากเนื่องจากเป็นคนที่รู้จักมักอันนี้อยู่ละเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่วงคุณก็วงอื่นเขาแคนเซิลหมดเหตุผลที่เขาทำคือตรงไร่อ้อยของเขาเขาทำไร่อ้อยเป็นที่ประมาณ100กว่าไร่ครับครับคนต่างจังหวัดจะมีพื้นที่เยอะครับแล้วช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่อ้อยราคาตกต่ำแบบต่ำแบบสุดขีดฮะเขาบอกว่าโอ้มองยังไงอ่ะถ้าขายหมดเนี่ยขายให้โรงงานทั่วไปที่ใกล้ๆเนี่ยไม่พอใช้หนี้หรอกครับเขาก็เลยปักธูปดอกหนึ่งเขาบอกว่าที่นาแห่งเนี้ยที่ไร่แห่งเนี้ยเขาอ่ะก็รับเป็นมรดกสืบทอดรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นไม่รู้เมื่อไหร่แต่โลเคชั่นที่พวกผมอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะเคยเป็นกองฟอนเป็นป่าช้าเก่าที่เผาศพแบบโบราณกองฟอนมาก่อนแล้วเป็นป่าช้าด้วยใช่ครับแล้วก็ผ่านยุคผ่านสมัยอาจจะไม่ได้ใช้เขาก็ไปปักธูปตรงนั้นหนึ่งดอกแล้วไหว้บอกว่าถ้าราคาที่ขายได้มันขายได้ดีกว่านี้ประมาณ 2-3 เท่าไม่ด้วยว่าเหตุผลใดก็ตามเขาจะจ้างวงดนตรีมาเล่นให้ฟังแล้วก็มีโต๊ะจีน50โต๊ะเพื่อมาเล่นก็คุยกันเสร็จตรงนี้หลังจากนั้นผมข้ามไปนิดนึงคือพี่ซาวเอ็นที่วิ่งมาแล้วมาตกโต๊ะทำไมเขาถึงวิ่งมาครับจังหวะนั้นคือซาวเอนจิเนียร์คุมเครื่องเสียงให้ผมมาละตอนนี้ก็ว่างดูนู่นดูนี่ไปจังหวะที่เขาปวดฉี่ไม่มีห้องน้ำหาห้องน้ำไม่เจอเขาก็เลยอ้อมไปครับครับอ้อมไปอยู่ใกล้ๆกับไร่อ้อยที่ยังไม่ได้ตัดครับจังหวะที่ทำธุระเสร็จปุ๊บมีชายคนนึงเดินเข้ามาแนบใกล้ๆกันครับสองคนประสานตากันแล้วก็พยักหน้าให้กันมันมางานหรอรู้กันคืออ่าครับจังหวะนั้นซาวเอ็นก็ไม่รู้ว่างานอะไรก็เลยถามว่าคุณไอ้นี่คืองานอะไรครับที่พวกผมมาตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเป็นงานอะไรครับคนที่มาแนบใกล้ๆก็บอกว่าก็งานเลี้ยงของพวกกูนี่แหละขอโทษที่พูดแบบหยาบๆก็คืองานเลี้ยงพวกกูนี่แหละแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าจะไปพออะไรแค่นี้พวกกูมีเป็นพันครับก็อ๋อก็คิดว่าชาวบ้านแถวนั้นมีแล้วแวกใกล้เคียงมาจังหวะที่ชายคนเนี้ยมายิงใกล้ๆแล้วดูดบุหรี่ด้วยจังหวะนั้นอะดูดปุ๊บแสงไฟมันสว่างพี่ซาวเอ็นก็เห็นหน้าผู้ชายคนนี้แบบค่อนข้างที่จะชัดเห็นได้เลยว่าหน้าผู้ชายคนนี้เป็นชายสูงอายุหน้าแห้งแบบผิวค้ำหมดก็ไม่ได้แปลกใจแต่มีอีกจังหวะนึงคือจังหวะที่ดูดครั้งที่สองดูดเสร็จเหมือนแกจะสำลักควันอะจะสำลักควันเรามีอยู่ครั้งสุดท้ายคือหัวออกมาคือเขาอ้วกเหมือนสำลอกที่เขากินออกไปปกติถ้าเราอ้วกอ่ะเราต้องก้มเพื่อให้ออกไปแต่ผู้ชายคนนี้ใช้มือล้วงเสร็จแล้วก็กินเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็มันมีบางส่วนที่ตกเขาก็ก้มลงไปแล้วกินเขาบอกว่าไม่ใช่คนแล้วกินเสร็จปุ๊บชายคนนั้นหันขึ้นมาดูดบุหรี่แล้วก็
ดูดบอกกินได้กันไหมจังหวะที่ดูดปุ๊บเขาเห็นว่าตาของชายคนนั้นอ่ะมันไม่มีมันเป็นโพรงเลยวิ่งขึ้นมาเขาบอกว่าผีหลอกใช่ไม่ใช่หนีครับเหตุการณ์ทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้ครับเฮ้ยเท่ากับว่าเจ้าภาพเนี่ยเขาพยายามหาคนอื่นแล้วแต่ถูกปฏิเสธหมดใช่ครับแสดงว่าเขาไปบอกคนอื่นสิว่างานนี้มาเล่นให้ผีดูใช่ครับแต่เขาไม่ได้บอกเราไม่ได้บอกเพราะกลัวเราไม่รับงานหนึ่งเนื่องจากอาจจะเป็นสมาชิกในวงรู้จักกันเลยไม่ได้ถามเซาซีอะไรมากราคาดีราคาดี 60,000 ไปเถอะมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วใช่ครับเลิกงานเล่นดนตรีเสร็จปุ๊บแบ่งกันเต็มๆใช่ครับเดี๋ยวนะไอ้วิธีการแบบนี้เนี่ยคือผมเคยมีประสบการณ์ก่อนนะครับไม่ได้เป็นคนที่ไปร่วมงานโดยไม่รู้ตัวแต่เป็นการจัดงานนี้ขึ้นมาต้องย้อนกลับไปถึงสมัยที่อยู่กับพ่อป๋องกระพลทองพลับเขาจะมีงานเลี้ยงโต๊ะจีนผีอย่างนี้เลยฮะแต่เขาจะมีการแจ้งนักดนตรีก่อนนะว่าเนี่ยเขาจัดโต๊ะจีนผีแล้วก็เชิญนักดนตรีมาเนี่ยให้นักดนตรีมาเล่นมาไหมถามความสมัครใจก่อนใช่ปกติต้องเป็นอย่างนั้นถูกให้นักดนตรีตัดสินใจเองใช่ครับโต๊ะจีนก็เหมือนกันก่อนที่ไปติดต่อโต๊ะจีนก็ต้องไปเล่าให้เขาฟังก่อนว่างานเราเป็นธีมประมาณนี้นะผมให้จัดอาหารแต่นั่นเขาไม่ได้แบบว่าจัดแล้วไปนะเขาอยู่จนงานเลิกเพราะเขายินยอมพร้อมใจแต่ลักษณะแบบนี้ก็ดูใจร้ายไปหน่อยนะไม่หน่อยอะถือว่าเยอะเลยเออมีอะไรบอกกันก็ได้ไงทำตัวลึกลับแต่โอเคยังจ่ายเงินก็ยังถือว่าดีสมมติว่าคืนนั้นทั้ง9คนเกิดสติแตกขึ้นมาขับรถออกไปด้วยความเร็วแล้วไปประสบอุบัติเหตุใครจะรับผิดชอบใช่ครับถูกไหมเรื่องพวกนี้นะแต่ที่แน่ๆคือหลังจากที่เขาเลี้ยงโต๊ะจีนตรงนั้นเนี่ยที่ตรงนั้นมันเป็นยังไงต่อก็ไม่รู้ก็เหมือนเดิมครับเขาก็ทำไล่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าโลเคชันที่ผมอยู่นะมันเคยเป็นเพียงส่วนเล็กๆที่เคยเป็นป่าช้าแต่ส่วนผืนอื่นมันก็เป็นไร่ปกติเนี่ยคุณนึกภาพแล้วน่ากลัวนะคือนักดนตรีเล่นอยู่ไม่รู้อีหนูอีเหน่อะไรอ่ะเห็นเอ้าแขกมาแล้วนี่แต่มายืนล้อมเหมือนแบบรอสัญญาณอะไรบางอย่างทำไมไม่เข้ามานั่งกินไม่อะไรพอบนเวทีประกาศตอนนี้ถึงเวลาดื่มด่ำกับเสียงดนตรีและเชิญร่วมรับประทานอาหารครับทั้งหมดวิ่งกรูเข้ามากินน่ะเป็นภาพที่โคตรแบบผมว่าช็อกนะช็อกครับต่อให้คนเหล่านั้นไม่ใช่ผีต่อให้คนเหล่านั้นเป็นคนที่เขาอาจจะไม่ค่อยได้กินข้าวอ่ะแล้วไปเจอเหตุการณ์ผมว่ายังไงก็ช็อกคือน่ากลัวเรื่องนี้ผีจ้างเพลง คือผีไม่ได้จ้างหรอกคนจ้างนักดนตรีไปเล่นให้ผีดูใช่ครับว่าอย่างนั้นเถอะใช่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ฟังแล้วโอ้ตื่นเต้นน่ากลัวมากขอบคุณมากคุณนุครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันในสถานีผีดุเป็นเกียรติมากๆที่มาเยี่ยมเยียนในรายการนะขอบพระคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับแล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญแบบนี้อย่าเก็บเรื่องราวของคุณไว้คนเดียวส่งมาที่อีเมลของรายการนะครับที่ ghoststation.thairat@gmail.com เราจะได้มาร่วมรายการกันมาแชร์ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญแบบนี้นี่แหละครับและในวันศุกร์หน้านะครับเราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลเหมือนเดิม 4:00 ตรงทาง YouTube ไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้าความตื่นเต้นน่ากลัวแบบนี้จะกลับมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันเหมือนเดิมแต่สัปดาห์นี้เวลาหมดเวลาครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันวันนี้ลาไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีครับคุณนะครับครับถ้ายังรับชมไม่จุใจสามารถชมสถานีผีดุย้อนหลังกับเอพิโซดต่างๆได้ทั้งคลิปหลอนยอดฮิตและหลอนมาแรงคลิกชมด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ